กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้เกริ่นเรียนไปว่าจะมีกิจกรรมดีๆที่อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาทำร่วมกันกิจกรรมที่ว่านั้นก็คือในเรื่องราวของการบริจาคโลหิตครับก็อยากจะขอเชิญแฟนรายการรวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปและสำหรับ40ท่านแรกนะครับที่ได้ลงทะเบียนทางรายการก็จะมอบเสื้อสวยๆให้นะครับที่เห็นในภาพบลัดโดเนอร์นะคนให้เลือดแต่กิจกรรมในครั้งนี้เราไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมกันบริจาค กันเยอะๆนอกจากถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วคุณประโยชน์ในเรื่องของการบริจาคโลหิตทุกคนคงทราบดีนะครับว่ามีประโยชน์มากแค่ไหนทั้งการยื้อชีวิตทั้งการต่อชีวิตนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมล่ะเห็นมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับประเทศนะครับหลากหลายชาติเลือดยังไม่พออีกเหรอในความเป็นจริงต้องเรียนว่ายังไม่พอนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโลหิตที่มีการหายากฉะนั้นครั้งนี้เรามากันเยอะๆรวมตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้คนทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยบริจาคได้เห็นความสำคัญของการบริจาคเลือดนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ2หมายเลข0851293697และ0831997972เจอกันนะครับในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้ซึ่งในวันนั้นนะครับทางพวกเราทีมงานนะครับก็พร้อมที่จะไปบริจาคโลหิตร่วมกับคุณผู้ชมครับยังพอมีเวลาที่จะตอบคำถามนะครับก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของเลิกงามยามดีว่ากันต่อเลยครับคุณบุพผา8มกรา95 8มกราปี95ครับเวลาประมาณตี5นี่มาอีกแล้ววันอังคารผมก็ขออนุญาตนะครับใช้กติกาวันสากล นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธกรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่นะครับในเรื่องของการเดินทางไกลสุภาพเป็นสีก็ถ้าเป็นการเดินทางเรื่องงานนะครับหรือว่าเดินทางไปทำในสิ่งที่ดีงามนะแสวงบุญก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเดินทางไกลเพื่อกิจธุระหรือการพักผ่อนทั่วไปถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็ตอบว่ามีแล้วก็ต้องถือว่าดีด้วยแต่ปีนี้ก็ฝากระวังหน่อยละกันทำบุญสองอย่างฮะให้คุณซื้อน้ำปานะถวายพระสงฆ์นะให้ยึดหน่วยที่15แล้วก็มีดโกนของมีคมยึดหน่วยที่เลข8ครับ18เดือน11 26 21 15เปิดร้านตัดผมจะดีไหมครับการเงินไม่ดีขึ้นเลยตรงกับวัน ขออภัยฮะตรงกับวันศุกร์คือไม่ว่าเนี่ยนะจ๊ะร้านตัดผมก็มี2อย่างบาร์เบอร์กับซาลอนของคุณถ้าจะทำจริงๆก็อยากจะให้ออกแนวซาลอนนะเสริมสวยอะไรเงี้ยแต่มีเงื่อนไขก็คือควรจะทำต่างถิ่นกำเนิดจึงจะสมรูปนะครับถ้าเป็นตัดผมชายอย่างเดียวผมว่าไม่เวิร์กเอาอย่างนี้ฮะทำควบคู่ก็ได้ถ้าเป็นซาลอนหรือบาร์เบอร์นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเงื่อนไขในเรื่องของการเปิดธุรกิจที่ว่านี้ต่างถิ่นฐานถือว่าสมรูปแต่ถามว่ามีอะไรที่มันเด่นกว่าไหมฝากไปพิจารณาครับลักษณะพวกอาชีพงานด้านการขายการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้เด่นกว่าและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะการลงทุนเปิดร้านจริงๆผมอยากให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนอ๋อซึ่งอีกไม่กี่วันนะซึ่งอีกไม่กี่วันก็เลยผ่านวันเกิดละนะครับตอนนี้ระวังอุบัติเหตุแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ17ตัว17นะฮะต่อเลยครับ18ธันวา03เวลา 13:15 นวันอาทิตย์เงินสุขภาพไม่ดีที่อยู่อาศัยเลข5กับเลข9เนี่ยถือว่าเป็นเลขมหามงคลอยู่แล้วโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะครับสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตานะจันทร์เสียศุกร์เสียแต่เน้นจันทร์ก่อนเพราะเป็นดาวอายุ
เบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงและกลุ่มหนึ่งในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบครับถ้าปีนี้เงินไม่ดีอลิเป็นกาลีให้ชีวิตสัตว์ด้วยเดือนละ10ตัวนะครับจะดีจริงๆจะเบาลงเมื่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วคุณกรีธานะครับ19มีนาคม23ครับไม่ได้บอกเวลารบกวนนะบอกเวลาเกิดมาด้วยจ้าอันนี้บอกสถานที่มาครบขาดเวลาครับคุณอนุตระขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับ17ธันวา40 19นาฬิกา45นาทีคุณเป็นคนมาพูดกลางคืนนะครับปีนี้จะได้งานใหม่ก็ปีที่แล้วในช่วงที่ผ่านมาเกณฑ์งานก็ยังไม่ดีอยู่เกณฑ์งานใหม่ก็เสียอยู่เอาอย่างนี้ครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพอจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องงานนะมีลุ้นในเรื่องการได้ตำแหน่งหน้าที่แต่ที่พูดแบบนี้ก็อย่าชะละคือหมายถึงว่าก็ไม่ใช่ว่านั่งรอเฉยถึงวันเกิดก่อนก็ว่ากันไม่ใช่คุณจะสมัครงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปสถานพยาบาลให้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือกับผู้ป่วยอนาถานะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทำบุญลงศพกับวัดวาอารามที่เขารับบริจาคหรือกับพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งได้ทั้งนั้นอันนี้หลังวันเกิดนะจ๊ะคุณเบนนะขายลูกชิ้น27กันยา36เวลา5โมงเย็นคืออย่างนี้ตอนนี้งานก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันจะเชื่อมโยงถึงสภาพคล่องในแง่ของการทำธุรกิจด้วยนะของคุณในช่วงหลังวันเกิดนี้ฝากเป็นการบ้านแล้วกันฮะเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าคุณขายลูกชิ้นเป็นไปได้ไหมที่จะเน้นบริการในเรื่องของการจรมีการส่งมีการฝากขายพวกนี้พอจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าไอ้ของกินที่คุณทำนั้นมันโฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่ของกินระยะยาวดีแต่เกณฑ์งานมันเสียนะครับก็ช่วงนี้ให้คุณซื้ออย่างนี้นะฮะซื้อพัดซื้อจะเป็นพระไตรก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วก็ถ้ามีโอกาสทำบุญด้วยการซื้อพวกชุดสังฆทานยาถวายเนี่ยควบคู่กับสังฆทานปกติขอให้ทำสุขภาพครับ23ธันวาคม19เวลา11นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสถูกต้องครับเป็นสุภาพสตรีดูในเรื่องของสุขภาพอย่างปีนี้สุกาลีอยู่เรือนเสียก็เน้นเลยในเรื่องของพวกระบบภายในรอบเดือนอย่าอั้นปัสสาวะนะฮะปีนี้นะรวมถึงพวกคออักเสบเรื้อรังดูแลสุขภาพให้ดีส่วนระยะยาวนั้นนะครับเน้นพวกลำไส้การทำงานของพวกระบบประสาทในเรื่องของภูมิแพ้และไขข้อกระดูกอาจจะมาก่อนวัยอันควรนะครับตอนนี้ตรวจร่างกายปีละครั้งนะเพื่อเฝ้าระวังตอนนี้อีเมลนะครับโอ้วันนี้มีเอกสารนะครับด้วยคุณสะพรเอาไม่ใช่สินางสาวจันทร์ไม่ต้องลงชื่ออะไรฮะนางสาวจันทร์เกิดวันที่8พฤษภาคม23ฟ้าสว่างวันพฤหัสคุณคนมาพูดกลางคืนนะเกิด 1:10 น.อย่างนี้ชัดเจนคำถามคือได้ไฟล์แนบเลขโหราศาสตร์ให้อาจารย์ช่วยบอกความหมายเรื่องผลลัพธ์ที่ได้หมายความว่าอย่างไรอยากทราบวิธีคำนวณแต่ไม่ทราบวิธีทำนายอย่างนี้ฮะกล้องจับนิดนึงแล้วกันฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเอกสารแนบที่ส่งมาให้เนี่ยผมเองก็ไม่ทราบครับว่ามันเป็นโค้ดลับอะไรพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้พูดขำนะคือผมไม่ทราบจริงๆนะว่าคือมันจะเป็นเลข7ตัว4ฐานหรือไม่มันก็ไม่ใช่หรือจะมีการเป็นโค้ดรหัสอะไรพิเศษอันนี้ผมเรียนอย่างนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับก็คงจะต้องขออภัยแล้วก็
ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเพราะว่าในแง่ของการตั้งดวงในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขคือมี4ฐานนะใช่นะแต่ว่าจำนวนตัวเลขหลักมันเกินและตัวเลขมันก็เกินหลักที่ควรจะเป็นนะครับยังไงส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มด้วยเนาะนะครับต่อไปเป็นเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะครับฤกษ์งามยามดีในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับก็วันพุธวันพุธนี้ออกสตาร์ทที่วันพุธนะครับพุธที่9ดีครับกาลโยกนั้นเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีทั้งดิถีเรียงหมอนวันสิทธิโชคชัยโชคประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันพฤหัสบดีที่10ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับ 9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่12ครับวันนี้เลี่ยงนิดนึงเลิกล่างมีดิถีอย่างวันจมก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับแล้วก็ผู้ที่จะประกอบการมงคลก็เลี่ยงนะเรื่องการสัญจรทางเรือแต่ปกติวิสัยเดินทางทางน้ำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 ถึง 8:00 แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันที่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนี้ครับก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคแต่หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในเขตพัทธเสมาครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 ถึง 10:00 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้คือครึ่งเดือนแรกนำมาฝากกันให้วางแผนล่วงหน้าประชาสัมพันธ์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้ก็เชิญชวนนะครับท่านที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะเคยบริจาคเป็นประจำอยู่แล้วนะครับหรือยังกล้ากลัวไม่กล้าบริจาคมาบริจาคร่วมกับพวกเราเป็นหมู่คณะนะครับ40ท่านแรกครับทางรายการจะมอบเสื้อนะครับคนให้เลือดให้ด้วยนะหมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972ครับก่อนจะจากกันก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคนที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณทุก SMS รายการนี้ก็เป็นประจำทุกวันฮะจันทร์ถึงศุกร์สดๆแบบนี้ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ